ครั้นเมื่อราตรีผ่านไปไม่นานเทวดาองค์หนึ่งเข้าไปหาพระสัมมาพุทธองค์มีวันนักงดงามทำความสะวางปลอดโปร่งทั่วธรรมมัสภาโรงกราบองค์พระศาสดาเมื่อปฐมมยามผ่านไปตามช่วงเวลา16:00เศษผ่านมาย่างเข้า17:00ต่อไปยืนณที่สมควรคือส่วนไม่ใกล้และไกลได้แก่ไม่เกินไปไม่อยู่ในที่เหนือลมไม่อยู่สูงเกินไปไม่อยู่ตรงหน้าเกินสมไม่อยู่หลังเกินชมเรียกว่าเป็นเรียกว่าโทษ6ประการ ทูลถามดังนี้ว่าข้าแต่พระข้าแต่องค์พระขวานข้ามโอพระสงสารห่วงน้ำสีได้อย่างไรพระองค์ตรัสตอบว่าผู้มีอายุเราไม่พักและเพียรจึงได้ข้ามโอคะไปด้วยดี เทวดาถามว่าข้าแต่พระผู้สุขสีไม่พักไม่เพียรนี้ข้ามโอคะได้อย่างไรพระองค์ทรงตอบว่าผู้มีอายุเมื่อใดเราพักอยู่สบายเราก็จมอยู่ในกามเมื่อใดเราเพียรอยู่เราก็ลู่ลอยไปตามความลำบากทุกยามเพราะความเคร่งครัดดับตนขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออํานวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุ2แห่งคือ 1. สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา 23:00 นถึง
ที่ยงคืนและสถานีวิทยุพระใช่ออมาตรการเจ้าตุน่าฮัลโหลผู้ได้กับเจ้าตุน่าอยู่ไหนเนี่ยกำลังจัดอยู่ในรายการอยู่เนี่ยบ่ได้เด้อก็เดี๋ยวจะโทรกลับเนี่ยก็เดี๋ยวจะโทรกลับแถม1ชั่วโมงเจ้ามีโทรศัพท์เข้ามาวันนี้มันดึกไปหน่อยFC ทั้งหลายคงจะหลับกันแล้ว FC ทั้งหลายคงจะหลับกันแล้วเพราะว่าวันนี้มัวจัดรายการอื่นอยู่มีรายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นรายการธรรมทัศน์นี่สถานีวิทยุวัดพระธาตุดอยสุเทพอีกหนึ่งสถานีก็คือสถานีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมสสว. วัดฝายหินระบบ FM 104.5 โอ้ของว่ากระทานลืมไป FM 96 MHz ของวัดฝายหิน 104.5 โดยมีท่านพระครูสมุกวิสุวัตวรกิจโจเจ้าอาวาสวัดฝายหินเป็นผู้อำนวยการออกอากาศเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทุกๆเช้าในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นรายการที่จัดทำมาเป็นเวลา21ปีเออยืนยงคงกระพันเขาว่าอย่างนั้นนะก็เริ่มตั้งแต่สถานีวิทยุ FM 96ของวัดพระธาตุดอยสุเทพก็เริ่มก่อตั้งเปิดดำเนินการออกอากาศออนไลน์วันแรกรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้านี่ก็เริ่มวันแรกเลยสมัยนั้นออกตอนกลางคืนนะสมัยนั้นออกตอนกลางคืนหนักหน่อย4 ทุ่มถึง3 ทุ่ม4 ทุ่มถึง3 ทุ่มเนี่ยออกได้อยู่ประมาณปีกว่าเกือบ2 ปีเนี่ยปีกว่าเกิดเหตุมาทีนี้เกิดเหตุยังไงปวดหัวหมอก็คิดว่าคงเป็นไมเกรนอะไรทำนองเนี้ยนะแต่ไม่ใช่ไปรักษาก็ไม่หายไปหาหมอนั้นหมอนี้หลายที่กินยาก็ไม่หายอะไรก็ไม่หายกลับไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อีกเป็นครั้งที่2ครั้งแรกไปแล้วหมอก็ตรวจดูก็ไม่พบสาเหตุอะไรครั้งที่2ไปนี่ก็หมอก็สอบถามสัมภาษณ์บอกท่าน
มันเป็นยังไงไม่เห็นสาเหตุอะไรนะท่านไหนเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างเหมือนกันเล่าให้ฟังเล่าให้หมอฟังว่าเออมันจัดรายการวิทยุเนี่ย4 ทุ่มถึง3 ทุ่มทุกวันสี่ทุ่มถึง3 ทุ่มทุกวันบางทีบางวันเหนื่อยพูดไปพูดมาหลับเสียงกรนดังออกวิทยุรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งตอนกลางวันท่านผู้ฟังก็แจ้งเข้ามาบอกว่าแต่ตอนนั้นมันสมัยนั้นตอนแรกๆนั้นยังไม่ได้เปิดทูเวย์นะยังไม่ได้เปิดทูเวย์ไม่ได้เปิดให้ผู้ฟังเนี่ยโทรศัพท์กันเข้ามาเขาบอกว่าถ้าโทรศัพท์เข้าก็คงโทรตอนเมื่อคืนแล้วว่างั้นยังไม่ถึง2 ทุ่มว่างั้นประมาณ1 ทุ่มกว่าได้ยินเสียงกรนออกวิทยุตอนนั้นคืนนั้นเนี่ยมันเหนื่อยเดินทางเดินทุดงอ่ะเดินทุดงโน่นเนี่ยจากอำเภอสันทรายเข้ามาในอำเภอเมืองเนี่ยตอนนั้นน่ะจำได้อำเภอสันทรายเข้ามาเขตอำเภอเมืองนั่นน่ะตำบลสันผีเสื้อแล้วก็เข้าพักที่สุสานตำบลสันผีเสื้อนะสุสานป่าคอยเหนือมั้งป่าคอยใต้นี่นะสุสานป่าคอยนะจากป่าคอยเหนือกับป่าคอยใต้มันอยู่ระหว่างอยู่ใกล้ถนนซูเปอร์อยู่ใกล้ถนนไม่ใช่ถนนซูเปอร์ถนนที่เขาเรียกถนนรอบเมืองถนนรอบเมืองรอบ2ถนนวงแหวนรอบ2รอบเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะถนนวงแหวนรอบ2เนี่ยอยู่ที่ปากคอยเหนือปากคอยใต้อยู่ระหว่างกลางเนี่ยนะครับสุสานอยู่ตรงนั้นใกล้ถนน วงแหวนรอบ2บนฝั่งแม่น้ำปิงทิศตะวันออกแล้วก็เดินมาถึงตอนเย็นก็มาขอพักที่สุสานไปขออนุญาตเจ้าอาวาสวัดป่าคอยเหนือบอกว่าขอพักไปเฮี้ยวไปพักสุสานนี้หน่อยสุสานนี้หน่อยทั้งพระทั้งเนรก็เข้าพักกันโอ้ตอนนี้ก็มีปาล์มสิริไพรินโอ้นี่ FC ใหม่พามพามนะพามสิริไพรินพามสิริไพรินแล้วก็ตามมาด้วยกิตติพงษ์มณีชัยอ๋อสาธุไว้สาครับอะไรนะกิตติพงษ์มณีชัยพามสิริไพรินอันนี้เป็น FC ใหม่ยังไม่รู้จักจะต้องไปขอดูโปรไฟล์ก่อนขอดูโปรไฟล์ก่อนว่านะวันนั้นเดินทุดงมาหลายวันไปเป็นน่าจะเป็น10 วัน 15 วันไปถึงอำเภอพร้าวนู่นน่ะ ไปถึงอำเภอพร้าวเดินไปทางออกจากอำเภอเมืองไปแม่ริมจากแม่ริมก็ขึ้นไปแม่แตงอ่ะนะ
ขึ้นไปแม่แตงแล้วก็ไปถึงเชียงดาวแม่แตงไปเชียงดาวแล้วมันมีถนนตัดขึ้นไปอำเภอพร้าวอ่ะขึ้นไปทิศตะวันออกอำเภอเชียงดาวนะน่าจะเป็นเชียงดาวปิงคงอ่ะปิงคงปิงคงเนี่ยที่อำเภอแม่แตงเชียงดาวเข้าไปอำเภอเชียงดาวแล้วปิงคงเนี่ยก็ขึ้นไปที่อำเภอพร้าวจากอำเภอพร้าวแล้วก็ล่องลงมากลับลงมาทางอำเภอดอยสะเก็ดนั่นนะตามปกติจะข้ามเข้าลัดเข้าอำเภอดอยสะเก็ดที่ป่าสักงามมานะแต่ว่ามันข้ามมันยากมันเป็นเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเขื่อนแม่งัดแม่งัดหรือแม่กวงเขื่อนแม่งัดกั้นแต่มันก็ไปยากก็เลยไม่ไปแล้วก็กลับเข้ามาแม่แตงมาอีกที่ตำบลช่อแลนั่นนะที่หมู่บ้านแม่หอพระนะไปลงมาแม่นาปากแล้วก็ลงมาอำเภอสันทรายที่ล่มไทรงามมันนะล่มไทรงามอะไรหรือทางอำเภอตำบลแม่แฝกใหม่อ่ะมันแม่แฝกนะแล้วก็มาแม่โจ้จากแม่โจ้แล้วก็ลงมาเข้าที่ก่อนจะถึงสามแยกอะไรนะนั่นนะหมู่บ้านโฮมอะไรนะเลี้ยวขวาลงมาก็เข้าเขตอำเภอเมืองที่ตำบลสันผีเสื้อนะวันนั้นมันเหนื่อยพักผ่อนก็มาถึงก็ตั้งแต่ตอนเย็นนะ4 โมง5 โมงเย็นนะแล้วก็กลางคืน4 ทุ่มพักผ่อนทำวัดสวดมนต์อะไรแผ่เมตตาให้ผีสางเทวดาให้นะเรียบร้อยแล้วก็กลางกรดกลางเต็นท์แล้วก็จัดรายการตั้งแต่4 ทุ่ม นอนจัดรายการเนี่ยนะตั้งกล้องตั้งอะไรไม่ได้ไลฟ์สดเหมือนปัจจุบันนี้เปิดแต่มือถือวิทยุอ่ะเปิดเข้าเครื่องวิทยุสดเหมือนกันนะบังเอิญมันนอนหงายนะมันหลับไปจริงเล่าหลายครั้งแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเล่าอีกก็ได้เอาไปเล่าให้หมอฟังไงไปเล่าให้หมอฟังตอนปีที่สองนะปีที่สองนะจัดมาปีกว่าปีที่สองมันปวดหัวหมอก็ว่าโอ้จัดกี่โมง4 ทุ่มถึง3 ทุ่มทุกวันทุกวันยกเว้นวันไหนขัดข้องเครื่องทรงเครื่องโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยขัดข้องนั้นก็คงจะก็ไม่ได้จัดเหมือนกันนะ โอ้
มันคงเป็นเพราะไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ใช่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมันเป็นเวลาหลับหมอว่ามันเป็นเวลาหลับท่านพระครูมันเป็นเวลาหลับนะลองดูท่านลองหยุดดูหยุดจัดรายการดูไปสักระยะหนึ่งดูหยุดจัดรายการไประยะหนึ่งยาไม่อยากจะให้กินเหมือนกันนะยาแก้ปวดหัวเนี่ยนะมันไม่ได้แก้ปวดหัวมันไปบีบหัวใจทำให้มึนทำให้งงทำให้ใจเนี่ยสั่นมึนงงแค่นั้นเองให้มันลืมไปที่ปวดมันลืมไปที่ปวดแค่นั้นเองยามันไม่ไปรักษาที่อาการปวดเหมือนกันนะหมอก็อธิบายให้ฟังไม่อยากจะให้กินเนี่ยพาราเซตามอลตัมแมนนี่นะยาแก้ปวดทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้ไปแก้การปวดเหมือนกันนะ มันออกฤทธิ์ไปบีบที่หัวใจนั่นก็โอ้ยน้อยสังเหลือเข้ามาแล้วสาธุสาธุนี่เอฟซีตัวจริงน้อยสังเหลือวัดป่าแดงมหาวิหารกราบสาธุสาธุสาธุครับนี่สาธุครับสาธุสาธุลองหยุดดูว่างั้นหรือไม่ก็จัดสักชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก็ได้ไม่เกินเที่ยงคืนแล้วก็หยุดแล้วก็หลับหยุดแล้วก็หลับเหมือนกันนะเอาก็เลยลองดูเจ้าอธิการอารักษ์ญาณธรรมโม FC ตัวจริงอีกเหมือนกันไว้สาครับนี่ท่านเจ้าอธิการเจ้าคณะตำบลนาสายอำเภอลีจังหวัดลำพูนโอ้ยังไม่หลับไม่นอนนะนี่นะไอ้น้อยสังเหลือบอกว่าผมฉันประจำผมฉันประจำไทเลนอนโอ้นี่เป็นยาแก้ปวดเหมือนกันเลยนะยาแก้ปวดเหมือนกันอย่ากินอย่าไปฉันไทยเลนนอนเลนแน่นนี่นะทุกอย่างยาแก้ปวดทุกอย่างไม่แก้ที่ปวดไม่ว่าจะปวดแข้งปวดขาปวดท้องปวดอะไรก็ตามมันไปบีบหัวใจทำให้มันมึนทำให้ใจเนี่ยมันมึนไปบีบมึนลืมที่เราปวดหัวปวดแข้งปวดขาเนี่ยมันใจมันมึนน่ะหัวใจเนี่ยมันมึนทำให้สมองเราเนี่ยมันไปคิดแต่เรื่องปวดไอ้เรื่องมึนหัวใจมันลืมคิดถึงเรื่องปวดมันไปมึนอยู่ตรงนี้ว่างั้นนะหมอว่าเนี่ยไทยเลนนอนเลนแน่นี้อย่าไปฉันเนอะเน้นน้อยสังเหลือย่าไปฉันเจ้าอธิการอารักษ์ด้วยอันอารักษ์ญาณธรรมโมเคยอยู่ด้วยกันในวัดป่าแดงวัดป่าแดงมหาวิหารท่านเจ้าอธิการก็อยากฉันอยากกินอยากแก้ปวดเนี่ยไม่ว่าจะปวดแข้งปวดขาปวดที่ไหนก็ตามมันไม่ไปรักษาที่ปวดมันไปบีบหัวใจนี่ทำให้ลืมทำให้มึนไม่มึนงงแล้วก็ลืมการปวดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอยากไปกินหมอห้ามหมอบอกว่าหมอแนะนำบอกว่าอยากกินนี่ก็เลยหยุดจัดรายการเปลี่ยนรายการไปไว้ตอนเย็นไปไว้ตอนเช้าตอนตีห้าตื่นขึ้นมาก็ไปจัดสักหนึ่งชั่วโมงตอนเย็นก็ไปจัดอีกหนึ่งชั่วโมงตกลงจัดวันละสองชั่วโมงตอนเย็นก็หกโมง7โมง6โมงถึง7โมง7โมง6โมงถึง7โมงนี่นะจัดมาวันละ2ชั่วโมงเช้า1ชั่วโมงเย็น1ชั่วโมงตอนนี้เวลา6โมงเย็นก็ยังมีอยู่ที่สถานีวัดไผ่หิน ขออาจารย์ประเสริฐพีระวง
จัดพระอภิธรรมอธิบายพระอภิธรรม6 โมงถึง 7 โมงวันพฤหัสวันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ยังเหลืออยู่แต่ก่อนนั้นทุกวันสมัยก่อนนั้นทุกวันนี่ได้ประมาณไม่ถึง6 เดือนประมาณ5 เดือนกว่าหายไอ้ปวดหัวนี่นะมันหายเองอะเนื่องจากว่ามันได้นอนหลับสบายนอน3 ทุ่ม 4 ทุ่มก็นอนไปตื่น5 จัดรายการอีกจัดรายการ5 ถึง 6 โมงเช้าไปจัดเอาตอนเช้าแล้วก็ไปจัดตอนเช้าแล้วก็จัดตอนเย็นจัดตอนเช้าแล้วก็จัดตอนเย็นหายเลยสามเณรหายเลยท่านเจ้าอธิการนี่นะนี่มันเป็นเรื่องเป็นอย่างนี้ โอ้โหเสียเวลามันนานแล้วนี่เดี๋ยวจะหมดเวลาไม่ได้พูดธรรมะปะหน้าไว้แล้วไม่เป็นไรวันนี้ปะหน้าไว้แล้วนี่นะปะหน้าไว้แล้วขึ้นสูตรใหม่แล้วก็เล่มใหม่แล้วเนอะแล้วก็นิกายก็ใหม่วันนี้ใหม่หมดเลยวันนี้ใหม่หมดเลยพระไตรปิฎกเล่มที่15เนอะที่15หน้า1เลยถอดด้ามเลยหน้า1เลยหน้า1ถึงหน้า16หน้า1ถึงหน้า66พระไตรปิฎกเล่มที่14พระสุตตันตปิฎกอะไรนี่สังยุตตนิกายสักขาทวักนี่เห็นไหมสังยุตตนิกายสักขาทวักสักขาทวักก็คือวักที่ว่าด้วยวักที่มีคาถาสักแปลว่าเป็นไปด้วยเป็นไปด้วยกับคาถาแล้วก็สังยุตตนิกายเป็นสังยุตตนิกายแล้วก็พระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสักขาทวักวักเรามาวักที่หนึ่งนารวักวักที่ว่าด้วยไม้อ้อนั่นนารวักนี่นะนอนหนูรอจุลานารวักวักที่ไม้อ้อนารแปลว่าไม้อ้อแล้วก็สูตรที่หนึ่งโอคตรสูตรการแกว่งแขนที่พระอาจารย์เคยแนะนำทำให้สุขภาพดีจริงครับโอ้แน่นอนแกว่งแขนเลยนะทำให้สุขภาพดีแน่นอนโดยแล้วก็มันยังนอกจากแกว่งแขนอย่างนี้แล้วนะเนี่ยแกว่งแขนไปข้างหน้านะแกว่งยกขึ้นมาขนาดนี้แกว่งลงไปแกว่งแขนนี่นะแล้วก็หัวแม่เท้านี่ก็งอกดกับพื้นอย่างนี้นะแกว่งยกขึ้นเสมอหน้าอกแล้วก็ลงไปยกขึ้นสมอหน้าอกลงไปแต่ต้องมากหน่อยใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงนะมันจะได้ประมาณ 2,000 ครั้งอย่างน้อย 2,000 ขึ้นไปประมาณ2 ชั่วโมงเหงื่อไหลเลยนิ้วโป้งเท้านี่จิกกับพื้นเลยหัวแม่โค้เนี่ยแม่โค้เท้านี่นะจิกกับพื้นเลยแล้วก็ยืน
ขึ้นยกลงแกว่งแขนดีมากสุขภาพทุกวันนี้ผมก็ยังทำอยู่โดยเฉพาะก่อนอาบน้ำก่อนอาบน้ำให้เหงื่อไหลเสร็จแล้วก็อาบน้ำโอ้ดีมากดีมากยังจำได้นะนี่เนี่ยยังจำได้ทุกศิษย์ที่มหาวิทยาลัยทุกคนทำหมดสอนหมดเพราะเป็นโยคะไปในตัวเป็นกรรมฐานไปในตัวคือต้องมีสตินับด้วยก็นับด้วยก็ยิ่งดีทำไมนับก็ไม่เป็นไรตั้งเวลาถ้าไม่ตั้งเวลาก็นับให้ได้ถึง 2,000 ครั้งยกขึ้นเนี่ย1 2 3 4ไปเรื่อยๆมันจะมีสติเป็นปริกรรมะไนยะเนี่ยคือบริกรรมไปด้วยนับไปด้วยไงแล้วก็ยกมือด้วยยกมือยกเท้าด้วยแล้วก็ยืนอยู่ที่เดียวปลายเท้าจิกกับพื้นแล้วก็2ชั่วโมงหรือไม่ก็2,000ครั้ง2,000ครั้งเป็นกรรมฐานเป็นการปฏิบัติกรรมฐานอย่างหนึ่งตั้งสติกำหนดแล้วก็บริกรรมด้วยเป็นปริกรรมไนยะนะแล้วก็คณนาไนยะด้วยคือการนับคณนาไนยะคือการนับมีสองอย่างปริกรรมไนยะกับคณนาไนยะ บริกรรมด้วยแล้วก็นับด้วยสองอย่างนับไปจนถึง 2,000 นะนับหนึ่งไปจนถึง 2,000 ต้องมีสติดีมากถ้าหลงต้องเริ่มใหม่นะคืออย่าให้หลงเลยท่านอารักษ์ท่านเจ้าอธิการอารักษ์อย่าให้หลงเนี่ยบางทีไปเป็น200 300 500แล้วลืมมันเท่าไหร่วะเนี่ย500เท่าไหร่ก็ไม่รู้เริ่ม500ใหม่ก็มีเริ่ม500ใหม่พอถึง500กว่ามันจะ600แล้วแต่มันหลงมันลืมก็ต้องเริ่มใหม่อีกอย่างเงี้ยไปเริ่มใหม่ไปเริ่มใหม่กันนะฉลาโฟโต้เมืองเหลือโอ้ฉลาโฟโต้นี่ถ่ายทอดถ่ายทำกันแหล่นี่โอ้กันแหล การเทศแหล่เทศธรรมนี่ฉลาโฟโต้เอานะโอคตรณะสูตรสูตรที่ว่าด้วยการข้ามโอคะสี่นะการข้ามโอคะสี่นี่ปาหน้าธรรมาสไว้แล้วนี่ปาหน้าธรรมาสไว้แล้วนี่ สมัยที่เดี๋ยวก่อนขอนอบน้อมถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเทวตาสังยุตเทวตาสังยุตหมวดเทวดานะกองที่ว่าด้วยเทวดา หนึ่งนะหนึ่งในเทวตาสังยุตในสังยุตตนิกายเนี่ยมันมีหลายสังยุตคำว่าสังยุตเนี่ยแปลว่าประกอบด้วยสังยุตยุตตะยุตตะแปลว่าประกอบสังนี่แปลว่าประกอบพร้อมหรือจะแปลว่าว่าด้วยก็ได้ประกอบด้วยก็ได้มันเป็นถ้าเป็นเรื่องเทวดานี่ก็เทวดาสังยุตหมวดเนี้ยหมวดนี้จะเป็นเดี๋ยวก่อนสังยุตเนี่ยประกอบด้วยเทวดาทั้งหมดเลยเทวดาไม่ว่าจะสูตรไหนไม่ว่าจะวรรคไหนมันจะเกี่ยวข้องกับเทวดาถ้าเป็นเรื่องของมารก็มารและสังยุตมารและสังยุตถ้าเป็นเรื่องของพระเจ้าปเสนที่โกศลก็โกศล
โกสัลและสังยุตอะไรอย่างเงี้ยนะมันเกี่ยวกับมันแปลว่าเกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องคำว่าสังยุตเนี่ยประกอบประกอบด้วยประกอบกับประกอบด้วยอะไรก็หมวดนั้นทั้งหมวดหมวดนั้นทั้งหมวดก็จะว่าด้วยเรื่องนั้นโดยเฉพาะอันนี้เทวดาก็จะว่าด้วยเทวดาอย่างเรื่องแรกเนี่ยโอตรณะโอคะตรณะสูตรสูตรที่ว่าด้วยการข้ามโอคะอันนี้ก็มีเทวดาเหมือนกันข้อหนึ่งนะเริ่มจากข้อหนึ่งเล่มที่หนึ่งเนอะสังยุตตนิกายเล่มที่หนึ่งคือเล่มที่15ทั้งหมดจะมีอยู่5เล่ม15 16 17 18 19นะสุดท้าย19สุดท้ายเล่มสุดท้ายก็จะเป็นการประมวลเอาวรรคต่างๆสูตรต่างๆมารวมกันข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้โอเอวังอานันทนาเมนะอิทังสุตังมายาสุตังมายาสุตังนะอิทังสุตังนี่คือพระสูตรนี้นะแต่มายาสุตังนั้นอันข้าพระเจ้าอานันทนาเมนะชื่อว่าพระอานนท์สุตังเนี่ยนะได้สดับแล้วได้ฟังแล้วเอวังอย่างนี้เวเอวังเอที่เราว่าย่อว่าเอวัมเมสุตังนะเอวัมเมสุตังแต่ในคาถาเต็มก็จะเป็นมายามายาสุตังแต่เอวังเอวัมเมคือเอวังกับเมเนี่ยเอาซ้อนเอานี่เขาเห็นว่าเป็นมะก็เป็นเอวัมเมสุตังเมอันข้าพเจ้าสุตังได้สดับแล้วเอวังอย่างนี้แต่มันยังไม่ชัดว่าเป็นใครยังไม่ชัดว่าเป็นใครข้าพเจ้าคือใครก็ไม่รู้แต่จะเป็นที่รู้กันว่าไอ้เต็มมันมีว่าเอวังอานันทนาเมนะนาเมนะนามโดยนามอานันทะว่าอานนท์อานันทนาเมนะนามว่าอานนท์ชื่อว่าอานนท์แต่ยอดที่เราสวดกันในบทสูตรต่างๆเราจะเพียงแค่ว่าเอวัมเมสุตังแค่นั้น เป็นที่รู้กันในการทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งมีท่านพระอานนท์ เป็นผู้ตอบคำถามเรื่องพระสูตรและอภิธรรมนี่นะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถีอันนี้จำได้ถ้าสาวัตถีนี่นะถ้าอารามเมเนี่ยเชตวันเนี่ยนะถ้าเชตวันเนี่ยครับก็มีที่เดียวนี่แหละโอ้คนยิงมีสองที่มีบุพารามอีกที่หนึ่งใกล้ๆกันทางที่ตะวันออกแต่ห่างไปเป็นกิโลใช่3กิโลห่างออกไป3กิโลทางที่ตะวันออกวัดบุพารามสร้างขึ้นมาทีหลัง สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะครั้นเมื่อราตรีผ่านไปนี่ครั้นเมื่อราตรีผ่านไปไม่นานเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาพระสัมมาพุทธองค์เทวดาองค์หนึ่งก็มีกายที่มีวรรณะผิวพรรณที่เปล่งออกจากกายมีรัศมีนี่ในนี้บอกว่าเปล่งรัศมีสว่างสวยทำให้เชตวันเนี่ยสว่างสวยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเลยนะมีวรรณะอันงดงามยิ่งคือมีผิวพรรณผ่องใสแล้วก็มีแสงสว่างรัศมีออกเข้าไปในเชตวันทำให้วิหารเชตวันดูที่พระเนนอยู่เป็น 2-3 หมื่นกว้างขวางขนาดนี้นะสว่างสวยสว่าบสเวกไปหมด เดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วมั้งเนี่ยมัว
มัวสว่างสวัยมันเป็นชื่อของตัวเองมันก็เลยว่าบ่อยหน่อยเออโอ้ยังพอมีเวลาอยู่อีกหน่อยเอามัวคุยเรื่องจัดรายการแล้วก็หลับกรนออกวิทยุสว่างสวัยเข้าไปกราบทูลพระพุทธองค์นี่นะแล้วก็ประทับอยู่ณเดี๋ยวก่อนเทวดานี่นะเข้าไปถึงที่ประทับของพระพุทธองค์ถวายอภิวาทแล้วก็ยืนอยู่ณที่สมควรทีนี้ คำว่าที่สมควรในเนี้ยเนี่ยนี่ก็จะมีขยายความว่าที่สมควรเนี่ยหมายถึงที่ที่ที่สมควรเนี่ยหมายถึงที่ที่ไม่มีโทษ6ประการไม่มีโทษ6ประการมีอะไรบ้างลองดูมีเมื่อปฐมยามผ่านไปตามช่วงเวลา4ทุ่มเศษผ่านมาย่างเข้า5ทุ่มต่อไปก็นี่หมายถึงว่าราตรีผ่านไปนี่ไม่ได้หมายถึงว่า1คืนผ่านไปแต่ว่าหมายถึง1ยาม1ราตรีเนี่ยมันมีอยู่3ยาม1 6โมงเย็นถึง4ทุ่มจาก4ทุ่มถึงตี2จากตี2ถึง6โมงเช้านี่3ยามคำว่า1ราตรีผ่านไปเนี่ยคันราตรีผ่านไปเนี่ยหมายถึง1ยามนะหมายถึง1ยามผ่านไป4ทุ่มย่างเข้า5ทุ่มนี่แหละถึงตี2นู่นเลยยืนณที่สมควรคือส่วนไม่ใกล้และไกลได้แก่ไม่เกินไปคือไม่ใกล้เกินไปไม่ไกลเกินไปนี่นะ2ละ3ไม่อยู่ในที่เหนือลมคือไม่อยู่เหนือลมคือพระพุทธเจ้าสมมติว่าลมมาทางนี้นะลมมาทางนี้เหนือลมนี่ไม่ได้หมายถึงว่าทิศเหนือทิศเหนือนะหมายถึงทิศไหนก็ได้แต่ว่าลมไปทางไหนสมมติว่าลมไปหาพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยอย่างนี้ถ้ายืนอยู่ตรงนี้เรียกว่าเหนือลมมันจะไปกลิ่นจะไปหาพระพุทธเจ้าลมจะพัดไปอย่างเงี้ยไม่ให้อยู่ทางเหนือลมคืออยู่ต้นลมเอาเรียกว่าต้นลมก็ได้อ่ะต้นลมไม่อยู่ต้นลมอันนี้3ไม่อยู่สูงเกินไปคือไม่สูงกว่าพระพุทธเจ้าสมมติพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่อยู่ที่สูงนะไม่อยู่ที่สูงเกินขึ้นไปกว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่ได้อันนี้4ละไม่อยู่ตรงหน้าเกินไปไม่อยู่ตรงหน้าเกินสมคือเกินสมควรนะไม่อยู่ตรงหน้าเกินสมไม่ก็เป็น5แล้วนะเดี๋ยวก่อนเป็น4ไม่อยู่หลังเกินชมไม่อยู่หลังเกินไปคือหลังพระพุทธเจ้าแล้วก็หลังจนเกินไปนะไม่อยู่หลังเกินไปแล้วก็อันสุดอันนี้ไอ้ที่6ไม่อยู่หลังเกินไปไอ้ที่5ไม่อยู่หน้าเกินไปไอ้ที่4ไม่อยู่สูงเกินไปไอ้ที่3ก็ไม่อยู่เหนือลมไอ้ที่2ก็ไม่อยู่ใกล้เกินไปไอ้ที่1ก็ไม่อยู่ไกลเกินไปไม่อยู่ใกล้เกินไปนะเนี่ย6อย่างนี้เรียกว่ายืนอยู่ณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งเนี่ยนะเอกมันตังส่วนข้างหนึ่งอันเป็นโทษ6ประการอันนี้เขาเรียกว่าไม่ยืนในที่ไม่มีโทษมันไม่เป็นโทษ6ประการทูลถามดังนี้ว่าข้าแต่พระภควานภควานก็คือพระผู้มีพระภาคนั่นนะ พระผู้มีพระภาคข้ามโอคะสงสารห่วงน้ำสีได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้นิรันดร์ทุกข์ในนี้จะมีว่าผู้นิรันดร์ทุกข์คือไม่มีทุกข์มีแต่สุขข้ามโอคะสงสารเนี่ยโอคะสี่เนี่ยได้อย่างไรห่วงน้ำสี่ได้อย่างไรทีนี้ในห่วงน้ำสี่นี่ก็ท่านเจ้าอารักษ์
ตัจจอธิการอรักกรุดีนะห้วงน้ำสีนี่มันคืออะไรกาโมคะพระโวคะทิโธคะอวิชโชคะสามอย่างห้วงน้ำสี่อย่างเนี่ยห้วงน้ำคือกามห้วงน้ำคือภพห้วงน้ำคือทิฏฐิห้วงน้ำคืออวิชชากามภพทิฏฐิอวิชชากาโมคะพระโวคะทิโธคะอวิชโชคะคือความเห็นผิดคือความเห็นทั้งหลายนะความเห็นผิดแล้วก็อวิชโชคะคืออวิชชาไอ้ที่ตัวนี้หนักอวิชชาคือไม่รู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการไม่รู้จักทุกไม่รู้จักสาเหตุของความทุกข์ไม่รู้จักการดับทุกข์และไม่รู้จักวิธีข้อปฏิบัติมักมีองค์แปดประการไม่รู้วิธีการดับทุกข์ก็ไม่สามารถที่จะพ้นโอคาสนสารนี้ไปได้ลอยวนเวียนอยู่เขาเรียกวัฏฏะสุขสารอยู่ด้วยกรรมกิเลสแล้วก็วิบากกรรมกิเลสวิบากสามอย่างวนก็อยู่อย่างนี้แหละได้อย่างไรพระองค์ตรัสตอบว่าผู้มีอายุเราไม่พักและเพียรจึงได้ข้ามโอคะไปด้วยดีไม่พักและไม่เพียรไม่พักและไม่เพียรเทวดาถามว่าข้าแต่พระผู้สุขสีก็คือนิรทุกข์นะคือไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่พักไม่เพียรนี้ข้ามโอคะได้อย่างไรพักก็ไม่พักเพียรก็ไม่เพียรจะไปโอข้ามโอคะได้ยังไงเทวดาว่าเทวดาไม่รู้ข้ามได้ยังไงพระองค์ทรงตอบว่าผู้มีอายุเมื่อใดเราพักอยู่สบายเราก็จมอยู่ในกามใช่ไหมคือพักเนี่ยก็หมายถึงว่ามาพักเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าพักผ่อนนอนสบายนะแต่ว่าพักเนี่ยมันคือหลงไหลลุ่มหลงอยู่ในกามคุณทั้งห้ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะห้าอย่างนี่สิ่งมาถูกต้องกายถูกต้องตัวถูกต้องกายของเราเมื่อถ้าเราไม่พักไหนก็จมอยู่ในกามกามคุณทั้งห้าเมื่อใดเราเพียรอยู่เราก็ลู่ลอยไปตามความลำบากทุกยามเพราะความเคร่งครัดดัดตนนี่ก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการประกอบด้วยความเคร่งครัดด้วยความลำบากทำตัวเองให้ลำบากหรือศีลปฏิปรมาสข้อที่3ปฏิบัติผิดไม่ปฏิบัติในทางสายกลางเคร่งครัดจนเกินไปเคร่งครัดจนเกินไปทำให้ตัวเองลำบากหิวข้าวก็หิวอยู่อย่างนั้นท้องร้องกรอด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 ห้องจอก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 กำเมืองเขาว่าห้องจอกจอกต้องห้องจอกจอกบางครั้งก็มีแก๊สขึ้นมายัดหน้าอกมันเกิดจากกระเพาะเป็นแผลอันนี้เขาเรียกว่าเคร่งครัดจนเกินไปมันไม่ใช่ทางแห่งการตรัสรู้มันเป็นการเคร่งครัดทำตัวเองให้ลำบากเรียกว่าศีลพรตนะปฏิบัติศีลพรตจนเกินไปมันเป็น อัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทำตัวเองให้ลำบากพุทธองค์ทรงทำมาแล้วทุกขละกิริยาเนี่ยนะไม่เป็นผลมันเป็นการทำตนให้ลำบากเพราะนั้นในวินัยพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระฉันได้ในตอนเย็นเวลาหิวเวลาปวดท้องเวลามีแก๊สขึ้นมาหน้าอก ต้องฉันภิกษุฉันมีครั้งหนึ่งภิกษุฉันมะม่วงอีก 2-3 องค์ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดเรียกมาถามภิกษุเธอฉันมะม่วงจริงหรือจริงพระพุทธเจ้าค่ะทำไมเธอจึงฉันนะก็กับผมหิวพระพุทธเจ้าค่ะรู้ได้อย่างไรมันหิวมีอาการยังไงปวดท้องพระเจ้าค่ะ
บางครั้งมีแก๊สขึ้นหน้าอกนั่งนั่งนั่งก็ไม่ได้นอนนอนลงไปก็ไม่ได้ต้องนั่งอย่างนี้อธิบายให้พุทธเจ้าฟังพุทธเจ้าก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุหิวฉันมะม่วงฉันอาหารในเวลาวิกาลไม่เป็นอาบัติเรียกว่าอานาปฏิวานเรียกอานาปฏิวานสองสามองค์ที่ไปฟ้องพุทธเจ้านะก็ต้องไปหาหมอที่ไปหาหมอแทนที่องค์ที่ปรุงที่ฉันมะม่วงจะต้องไปหาหมอไม่ได้ไปสองสามองค์ที่ไปฟ้องพุทธเจ้าต้องไปหาหมอแต่ทำไมให้หมอเย็บหน้าแตกปรากฏว่าหมอไม่ยอมเย็บหมอไม่ยอมเย็บมันแตกมากเกินไปแตกมากเกินไปหน้าแตกมากเกินไปอยากจะได้หน้าอารักอยากจะได้หน้าฟ้องพระพุทธเจ้าก็เลยมีอานาปฏิวานฉันไม่เป็นอาบัติทันยามะกาลิกยาวะชีวิกยามะกาลิกยามะกาลิกเนี่ยทั้งหมดทุกอย่างฉันได้หมดแต่เวลาหิวนะเวลาปวดท้องนะเวลาจะมีแก๊สขึ้นมาหน้าอกนะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังสามิที่เราสวดกันทุกวันเลยนะเป็นการบรรเทาความหิวมันเกณฑ์บรรเทาความหิวเวทนาที่เกิดจากความหิวนะแต่ยังมีต่อไปอีกว่าณวันจะเวทนังณอุปาเทศสามิคือฉันตอนที่มันป้องกันน่ะป้องกันไม่ให้ความหิวที่เกิดจากเวทนาเนี่ยเวทนาที่เกิดจากความหิวนี้เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฉันก่อนนะฉันก่อนไม่ให้เวทนาเกิดขึ้นไม่ให้ความเจ็บปวดความหิวนี้เกิดขึ้นอันนี้ก็ได้เหมือนกันก็เป็นอานาปฏิวานเหมือนกันจะไม่เป็นอาบัตินี่นะเมื่อใดเราเพียรอยู่เราก็ลู่ลอยไปตามความลำบากทุกยามเพราะความเคร่งครัดดัดตนนะ เพราะฉะนั้นที่ว่าเราไม่เพียรเนี่ยไม่เพียรก็คือไม่เคร่งครัดไม่ทำตัวให้ลำบากไม่เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยกไอ้ส่วนที่ว่าไม่พักเนี่ยจะหมายถึงว่าเมื่อใดเราพักอยู่สบายเราก็จมอยู่ในกามก็หมายถึงว่าเป็นอัตตะเป็นกามสุขันธิการุโยกคือความหย่อนยานนะความหย่อนยานในทางในเรื่องของกามความหย่อนยานในกามนั่นเองนี่ความหย่อนยานในกามเนี่ยเทวดาถามพระพุทธองค์ว่าเสร็จแล้วพอพุทธองค์ตอบตอบเรียบร้อยแล้วเทวดาก็จึงยกย่องสรรเสริญพระพุทธองค์ตรัสกล่าวคาถาว่านานจริงหนอข้าพเจ้าจึงได้พบพราหมณ์ผู้ดับกิเลสได้สิ้นแล้วผู้ไม่พักไม่เพียรอยู่ก็ข้ามตัณหาอันเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในโลกได้ตัณหาที่ว่าเป็นเกาะเกี่ยวในโลกได้นี่ก็หมายถึงยังสัตว์โลกเนี่ยให้จมอยู่เกาะเกี่ยวผูกพันที่มีคำว่าสังโยชน์สัญญาที่ว่าผูกสัตว์ให้ติดอยู่ในโลกนี้10ประการนะสัญญาตัวนี้ก็จะหมายถึงว่าผูกให้สัตว์ติดอยู่10ประการมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสเอาดูไปดูมาเวลาหมด
เวลาหมดกามราคะที่4ปฏิฆะที่5รูปราคะที่6อรูปราคะที่7มานะที่8อุทธัจจะที่9อวิชชาที่10เอาละพอไว้แค่นี้ก่อนเมื่อพระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้แล้วเทวดาก็ยกย่องพระพุทธดากล่าวคาถาว่าให้พ้นจากสามารถให้พบพระผู้มีพระภาคผู้มีความดับมีความสงบเวทนาทรงทราบวิโมกปาโมกและวิเวกของสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้แลโอเดียวข้ามมานี่นะวะโอ้ข้ามไปข้ามไปทำปทักษิณหายตัวไปณที่นั้นนั่นเองสูตรนี้ก็จบพอดีนะเวลาหมดพอดีวันนี้โอ้คุยไปคุยมาได้หนึ่งสูตรพอดีว่าสังยุตตนิกายเนี่ยมันเป็นสูตรที่ไม่ยาวส่วนใหญ่ก็มีแค่ครึ่งหน้าหนึ่งหน้านะเอาละวันนี้ขอโมทนาขอบคุณทุกท่านน้องหญิงโอ้น้องหญิง อามาโสนันสาธุค่าว่าไงนะน้องหญิงอามาโสนันนี่ก็อามาสนันฟังเข้ามาเพิ่งเข้ามาค่ะโอ้สาธุหมดเวลาวันนี้เป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยในรายการวันนี้นะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแล้วมาก่อนหน้านั้นแล้วนะโมทนาน้องหญิงนะ ขอนำพระใจปิดกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตรฐานเดียวขอเจริญพร